วัตถุดิบมันโอเคแล้วนะเบสพื้นฐานพร้อมที่จะเป็นหนังทริลเลอร์หนังกระตุกขวัญเตรียมพร้อมจะเวิร์กแล้วนะแต่สุดท้ายคือเรามารีวิวเรื่องAntebellum หน้าหนังก็ดูเหมือนเป็นหนังสยองขวัญเรื่องนึงแหละนะในตัวอย่างจะมองว่าไม่ชัดเจนระทึกขวัญระทึกขวัญแล้วกันคือด้วยความโฆษณาแล้วกันที่บอกว่าจากทีมงานสร้าง Get Out จากทีมงานสร้าง Up แต่ยังรู้สึกว่า2เรื่องนั้นน่ะคือมันรู้สึกว่าเป็นหนังสยองขวัญตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วนะเรื่องราวของการโดนคุกคามเรื่องราวของการโดนตามล่าอะไรบางอย่างยังบอกว่าเรื่องราวพวกนั้นตัวอย่างมันชัดเจนกว่านี้แต่ Antebellum เนี่ยรู้สึกว่าตัวอย่างมันไม่ได้เจนมันยังให้ความรู้สึกเป็นหนังแอคชั่นเลยนะในตัวอย่างอ่ะแต่ก็ยังมองว่าทำไมมันถึงได้โฆษณาว่าเป็นหนังสยองขวัญแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวหนังเองไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะเล่าประเด็นคล้ายๆกันที่พูดถึงคนผิวสีหรือว่าการกดขี่บางอย่างเพราะหน้าหนังสองเรื่องนั้นมันก็มีความจะบอกว่าระทึกขวัญก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเทียบกับเรื่องนี้เรื่องสองเรื่องนั้นอาจจะชัดกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าระทึกขวัญสั่นประสาทเรียกว่าสั่นประสาทแล้วกันแบบไม่ได้จิตเท่ากับสองเรื่องนั้นแล้วกันเรื่องนี้ดูจะจิตน้อยกว่าแค่นั้นเองก็เนื้อเรื่องกล่าวถึงเปิดมาในหมู่บ้านหนึ่งเป็นยุคหนึ่งของอเมริกาที่ก็ไม่ได้เจริญยังขี่ม้ากันอยู่เลยยังมีการทำไร่ทำสวนแบบชาวไร่ชาวนากันอยู่แต่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีการเอาคนดำมาเป็นทาสจับมาก็ไม่ด้วยความยินยอมพร้อมใจจับมาในแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนตัวเอกของเราก็โผล่มาในตอนต้นของเรื่องเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นแค่หญิงผิวดำคนหนึ่งก็คงถูกจับมาเหมือนทาสหลายๆคนที่เอามาเป็นทาสที่รับใช้ของคนผิวขาวที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นคนผิวขาวก็จะเป็นชนชั้นทหารเป็นชนชั้นผู้นำแล้วก็คอยสั่งการให้ทำนู่นทำนี่แต่แล้วนางเอกต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าที่นี่มีแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนดุร้ายในเนื้อเรื่องเราก็ต้องตามเอาใจช่วยพวกนี้นั่นเองดูมาแล้วรู้สึกไงบ้างต้องบอกว่าผิดหวังนิดหน่อย ออกแนวเฉยๆมากกว่าอารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าตัวหนังเนี่ยจริงๆมีไอเดียนะถึงจะมีความคล้ายคลึงกับอย่างที่บอกว่าไอตัวโฆษณาของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Get Out หรือ Us เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงบางอย่างกันสูงมากเลยนะแล้วก็ตัวหนังเองก็มีลูกเล่นมีคอนเซปต์ที่แข็งแรงมากระดับหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ความระทึกขวัญความลุ้นระทึกความเสียวสันหลังหรือแม้แต่ความน่ากลัวความโหดร้ายอ่ะหนังมันแตะได้น้อยมากอย่ามองว่าบางจังหวะเนี่ยมันสามารถเล่าเป็นหนังทริลเลอร์สยองแบบลุ้นระทึกความน่ากลัวได้เลยการโดนตามล่าโดนหลอนจิตอะไรเงี้ยแต่หนังมันไม่ขยี้ตรงนั้นเลยมันกลายเป็นแค่กิมมิคเอามาใช้เล็กน้อยแล้วก็โดนทิ้งไปด้วยซ้ำใช่คือยังรู้สึกว่าหลายๆครั้งเรารู้สึกเบื่อกับหนังไอ้ตระกูลเจมวานที่มึงจะตุ้งแช่หรือแบบว่าจะทำให้กูสยองยุคนี้หลายๆครั้งยิ่งพอได้ดูบ่อยๆไอ้หนังจักรวาลอนาเบลพวกนั้นที่คอยที่จะตุ้งแช่คนดูเราอยากยกความดีความชอบไอ้แบบนั้นมาใส่ในหนังเรื่องนี้เหลือเกินนะคือในเมื่อโทนมันมาขนาดนี้แล้วความหวาดเสียวมันสามารถบิ้วเราได้อีกนะคือแบบว่าบีบคั้นเราเพราะว่านี่เป็นความบีบคั้นในแบบของความเป็นความตายเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันบีบคั้นได้กว่านี้มันจะเวิร์กมากแต่หนังมันแค่เหมือนให้เราได้พาดูชีวิตของทาสง่ายๆก็คือทาสคนหนึ่งมันบีบคั้นเราน้อยไปหน่อยให้เราเห็นความเจ็บปวดแต่ไม่ได้บีบเราขนาดแบบโอ้ยหัวใจจะวายอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เอาฟอร์มทริลเลอร์หนังผีๆแบบตุ้งแช่มาใส่ด้วยซ้ำนะผมเห็นแล้วคือด้วยการโฆษณาด้วยนะคือถ้ามันไม่โฆษณาว่ามันเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยเราก็จะไม่รอจังหวะอย่างนั้นนะถ้ามันโฆษณาเป็นหนังดราม่านะสมมตินะเราก็จะเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้กับไอ้ Twelve Years of Slave ทันทีแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องรอให้มันตื่นเต้นเราต้องรอให้มันระทึกขวัญขนาดนั้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะตามลุ้นชีวิตว่าตัวละครจะเอาตัวรอดยังไงตัวละครจะหนีปัญหาตัวเองได้ไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมแต่ว่าเพราะว่ามันแปะหัวมาว่าเป็นหนังสยองขวัญปุ๊บเรารอแล้วล่ะรอแล้วล่ะว่าจังหวะไหนว่ามันจะกระตุ้นเราด้วยความกลัวกระตุ้นเราด้วยการต้องลุ้นเอาตัวรอดหลายๆอย่างกระตุ้นคนดูด้วยอารมณ์แบบตุ้งแช่เนี่ยบางทีมันก็จำเป็นต้องมีในหนังแนวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่หนังมันสามารถผสมผสานเรื่องราวความเป็นดราม่ากับฉากระทึกขวัญได้ดีอ่ะมันก็สมบูรณ์แบบคืออย่างที่บอกว่าเฮดเอาอ่ะ
หลายๆคนชอบตรงที่ว่าอารมณ์หนังมันพาไปไม่ใช่สยองแบบน่ากลัวนะแต่มันสยองด้วยความหลอนจิตอะเรากลัวคนเนี่ยเรากลัวว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นใครวะมันทำอะไรเราได้บ้างแล้วเราจะเอาตัวตรงนั้นได้ยังไงคืออารมณ์แบบเนี้ยหนังเรื่องนี้เกือบทำได้นะพอมันไม่แค่ยี่เนี่ยมันเลยรู้สึกว่าอารมณ์แบบที่เราเคยรู้สึกกับ Get Out หรือรู้สึกกับ Us มันหายไปอารมณ์ที่มันเป็นการรู้เรื่องทุกระดับนั้นนะส่วนเรื่องของสอดแทรกปัญหาสังคมตอนแรกคอนเซ็ปต์มันเหมือนจะแข็งแรงนะกับการที่หยิบเรื่องราวของยุคสมัยการค้าทาสของสังคมอเมริกันแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวพวกนี้มันไม่รุนแรงมันก็ไม่ได้แบบว่าเออมันเป็นปัญหานะมันเป็นเรื่องของสังคมมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นมากกว่าอีเดนที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องที่เป็นผู้หญิงที่เราเห็นกันเนี่ยถ้าเกิดมันเพิ่มดีกรีความสั่นประสาทให้เราเอาใจช่วยอีเดนได้มากกว่านี้ก็จะดีเพราะว่าบรรยากาศรอบข้างมันพร้อมมากเลยนะคือบรรยากาศแบบนี้ที่ไม่น่าไว้วางใจอ่ะแค่มึงทำไมต้องทำกับพวกกูรุนแรงขนาดนี้คือหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของอีเดนเองเราก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่หรือมันพื้นเพมันเป็นใครมันทำมันอยากไปสู่อะไรมันก็มีปริศนาที่ทำให้เราตามกับตัวละครหลักว่าเฮ้ยเขาจะไปทำอะไรเขาจะมีแผนอะไรแต่อีกอันนึงเขาก็ไม่บีบคั้นเรามันก็ดูเหมือนนั่งดูชีวิตทาสคนหนึ่งที่รันทดละเหี่ยใจอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอย่าง Get Out เนี่ยคือมันจับตัวละครที่เราก็ไม่รู้แบ็คกราวด์ครอบครัวฝั่งนางเอกเราไม่รู้แบ็คกราวด์แต่มันจับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจอะแล้วมันใส่ทริลเลอร์เข้าไปแบบว่าความระทึกขวัญเข้าไปโอ้โหมันกำลังดีเลยอ่ะมันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ราดบนอาหารทะเลอ่ะแบบว่าเด็ดมากแต่อันนี้คือจับมาอยู่ในบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันแต่มันก็ไม่บีบคั้นอะไรเราแค่ฟอร์มของความเป็นเจ็บปวดแบบท่าที่คนดำถูกกดขี่มันบีบคั้นเราไม่ได้ขนาดนั้นความตื่นเต้นความลุ้นลึกความน่ากลัวมันน้อยเลยถ้ามองว่าเป็นหนังดราม่าใช่เลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องปริศนาต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะเรื่องการวางเงื่อนไขวางปมปัญหาต่างๆเนี่ยทำได้น่าสงสัยน่าชวนติดตามมากเลยวิธีการการหาทางออกแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้เราได้มากมายคือมันจะมีบางจังหวะแค่นั้นเองอ่ะที่ทำให้รู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าหนังมันตอบสนองเราแล้วล่ะจังหวะบางจังหวะนะแต่ด้วยความที่จังหวะหนังมันกึ่งจะราบเรียบอ่ะพูดง่ายๆราบมันราบเรียบราบเรียบมันเหมือนเราดูหนังดราม่าชีวิตทาสอ่ะแล้วสุดท้ายมันไม่สามารถทำให้เราพึงพอใจได้กับฉากจบอ่ะมันไม่เหมือนตอนเราดูจังโก้วันเชนอ่ะดูจังโก้เนี่ยพูดง่ายว่ามันก็เล่าเรื่องชีวิตทาสรันทดเหมือนกันนะแล้วก็คล้ายๆว่ามันตอบสนองความคิดของคนดูที่ว่าจังหวะหนึ่งที่เขาต้องเอาตัวรอดอ่ะเขาจะเป็นยังไงจังโก้วันเชนอ่ะทำตรงนั้นได้ดีทำออกมาให้คนดูรู้สึกพึงพอใจได้กับฉากจบบางอย่างที่มันสะใจคนดูพูดง่ายแต่หนังเรื่องนี้มันรู้สึกด้วยความที่มันราบเรียบมาโดยตลอดความตื่นเต้นสยองยังไม่มีพอตอนจบก็ไม่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับคนดูได้ว่านี่แหละคือจังหวะที่ทุกอย่างจะต้องคลี่คลายการที่ตัวละครจะเอาคืนหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้ได้ใจกว่านี้บทสรุปต่างๆอ่ะมันไม่สะใจพูดง่ายเอางี้เลยในจุดที่เป็นช็อตฮุกแล้วกันคือถ้าดูหนังไหนในเรื่องที่เราพยายามจะเอาใจช่วยของคนที่มันเจอกับวิกฤตแบบนี้เจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ออกจากสถานการณ์ที่มันไม่ดีหรือว่าแม้กระทั่งไออโปคาลิปโตที่เป็นคนป่าเล่าเรื่องราวคนป่าแบบนั้นที่ต้องหนีออกจากการถูกกดขี่หรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นจุดที่มันทำให้คนดูต้องเอาใจช่วยในตอนสุดท้ายที่ตัวเอกจะลุกขึ้นกลับมาสู้ไอ้จุดแบบนั้นตื่นเต้นไหมสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นนะหนังหลายเรื่องที่เป็นแนวเอาตัวรอดอ่ะมันทำได้ตื่นเต้นกว่านี้ทำได้ลุ้นกว่านี้แม้แต่หนังดราม่าอย่างที่บอกว่าอย่างทาเวลเยเลมเนี่ยเรื่องนั้นน่ะต้องบอกตรงๆว่าเป็นดราม่าแบบเต็มๆอ่ะแต่เรายังลุ้นให้พระเอกรอดแบบโหลุ้นกันแบบรู้จนเหนื่อยอ่ะรู้จนแบบโอ้ชีวิตมันแบบต้องรอดอ่ะยังไงต้องรอดไม่รอดกูโกรธหนังอ่ะพูดง่ายคือหนังมันทำอารมณ์ได้ถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะบีบคนดูจนถึงรู้สึกถึงแบบเอาคืนได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ชีวิตมึงต้องดีขึ้นเนี่ยชีวิตมึงต้องรอดพ้นจากภาวะแบบนี้ให้ได้มันเลยแบบว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไอ้จุดเนี้ยเบาเลยเบามากความพยายามหรืออุปสรรคที่มันรู้สึกว่าเออมันดูง่ายอ่ะมันดูอุปสรรคก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นพ
พอมันคลี่คลายแล้วอะมันรู้สึกว่าอ้าวแค่นี้เองเหรอพอเป็นหนังเอาตัวรอดวันนี้สำหรับแอนติเบลลัมเนี่ยส่วนเนี้ยอุปสรรคมันก็น้อยนิดความเข้มข้นของการเอาตัวรอดก็เลยน้อยตามไปด้วยแล้วความพยายามที่ต้องให้คนดูลุ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเบาบางมากสุดท้ายเพราะว่าต้นเรื่องเซตอัพมาดีแต่ว่าความเข้มข้นช่วงกลางมันไม่มีเนี่ยพอตอนจบมันก็เลยไม่ตอบสนองความสนุกมันแผ่วไปเลยหมัดฮุกตามสไตล์หนังการเอาใจช่วยชีวิตรอดอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นตอนท้ายที่เราต้องเอาใจช่วยตัวเอกให้หลุดออกไปได้มันจะมีจังหวะนึงแหละที่ตัวเอกจะต้องฮึดขึ้นมาสู้อะไรบางอย่างแต่หนังเรื่องนี้มันดันมีอีกก๊อกนึงที่มันหักมุมตอนกลางเรื่องประทับใจไหมฮุกตรงนี้เซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าก็เฉยๆไม่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่เรามองว่าหนังมันน่าจะทำได้แรงกว่านี้มันกลายเป็นว่าเป็นจุดหักมุมที่น่าสนใจแต่ว่ามันไม่โดนขยี้อ่ะมันกลายเป็นจุดหักมุมที่ธรรมดาไปนิดนึงไงไอสิ่งที่มันอยากจะวิพากษ์วิจารณ์หรือสะท้อนปัญหาสังคมบางอย่างมันก็เลยหายไปเลยนะน่าพยายามจะใส่เลยนะหลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาสังคมที่สะท้อนถึงปัจจุบันที่สะท้อนถึงสังคมปัจจุบันได้เลยอ่ะถ้ามันขยี้จุดนี้ให้ได้มากขึ้นน่ะหนังมันก็จะแบบมีความแรงมีความลึกถึงการวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่านี้มากกว่าคือหนังเรื่องนี้มีโอกาสที่จะวิพากษ์ความเป็นชนชั้นที่ไม่เท่าเทียมพลเมืองชั้น2ชั้น3ที่โดนกดขี่ในหลายๆยุคด้วยซ้ำสามารถเล่นประเด็นเรื่องผิวสีเนี่ยในหลายๆยุคหลายๆสมัยด้วยแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันมีโอกาสที่จะเอาเรื่องคนดำสะท้อนในยุคปัจจุบันได้หรือว่าสะท้อนในยุคก่อนที่โดนกดขี่แบบคือยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปแค่เป็นแรงงานที่เอาไว้ใช้ไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์อะไรคือมันมีโอกาสแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้แรงคือมันแรงในแง่ของแอคชั่นที่โดนฟาดโดนตีโดนเคี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของจิตใจที่มันโดนข่มเหงเนี่ยหนังมันไม่ได้กดเราขนาดหนังเรื่องอื่นที่ทำได้อย่างนี้ด้วยกันตัวนี้มองว่าน่าเสียดายเลยนะจุดเนี้ยมันเหมือนจะเป็นจุดเด่นที่หนังต้องทำให้ได้ไงมันเป็นความรุนแรงทางความรู้สึกไม่ใช่รุนแรงทางภาพทางภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเลยนะการถูกเคี่ยนตีการโดนทำร้ายการโดนทรมานหรือแม้แต่การโดนเอาไปใช้งานเป็นทาสเนี่ยไอ้หนังที่เป็นหนังดราม่าแนวเนี้ยทำได้เยอะกว่าทำได้ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่มันจะทบกระเทือนจิตใจเราอ่ะมันกลายเป็นว่าส่วนเนี้ยน้อยมากสำหรับหนังเรื่องนี้ไอการที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเราเนี่ยมองว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะที่จะทำให้คนดูรู้สึกกลัวคือไม่ได้กลัวด้วยภาพนะแต่กลัวความรู้สึกกลัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของคนเราอ่ะความรุนแรงที่กระทบกับจิตคนดูอ่ะอันเนี้ยมันน่าจะต้องมีมากกว่านี้เพื่อที่จะทำให้หนังมันแบบบีบคั้นคนดูเยอะๆเรารู้สึกทุกคนรู้สึกเหมือนกันตอนที่ดู Get Out รู้สึกว่าพระเอกเข้าไปในครอบครัวของฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนแต่ทุกคนมีผิวขาวหมดคือบรรยากาศมันทำให้เรากดดันถึงขนาดว่าสายตาทุกคนที่จ้องตัวเราเขามองเราไม่ใช่มนุษย์ความรู้สึกมันแรงมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งแอคชั่นจะแรงกว่าแต่ว่ามันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าโหเขามองเราเหมือนไม่ใช่คนน่ะเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเหมือนเราเป็นเศษแบคทีเรียเป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นเชื้อโรคอะไรเงี้ยก็คือ get out ขนาดนั้นแต่เรื่องนี้ไม่ได้แรงอย่ามองว่าบางจังหวะนะมันก็มีอารมณ์แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีสักทีเดียวแต่ว่าน้อยมากแค่นั้นเองหน้าหนังประมาณนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าหรือพอดมันจะเวียดเวียดมันเป็นคนที่พิลึกเล่นกับชีวิตมนุษย์แบบพิลึกหรือมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าหน้าหนังมันออกมาเป็นแบบหนังคล้ายๆจิตกดดันเป็นหนังระทึกขวัญสั่นประสาทแต่พอสุดท้ายเราก็รอจังหวะนั้นเอ๊ะมันจะมาแบบไหนวะมันจะมีซัมเมอร์หรือเปล่าแบบว่าที่ว่าเล่นกับเราคนในที่นี้ประหลาดจิตๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรคือทุกอย่างโอเคไม่ว่าแม้กระทั่งเป็นหนังที่พยายามจะนำเสนอเรื่องการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตการหนีการถูกกดขี่วัตถุดิบมันโอเคแล้วนะเบสพื้นฐานพร้อมที่จะเป็นหนังทริลเลอร์หนังกระตุกขวัญหนังตุ้งแช่แบบเจมวานจักรวาลผีเอาแบบนั้นมาใส่ก็เตรียมพร้อมจะเวิร์กแล้วนะแต่สุดท้ายคือหนังมันอยู่ในระดับกลางๆไปซะทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการจะเป็นหนังที่วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งของคนผิวดำด้วยนะก็ไม่ได้รู้สึกแรงถึงแม้ว่าแอคชั่นมันจะดูรุนแรงโดนแซ่เคี่ยนคือพูดง่ายๆสภาวะที่เกิดทางจิตใจไม่ได้แรงเท่าสภาวะ
ที่เกิดทางกายมันน้อยไปหน่อยเคยฟังสัมภาษณ์ของทีมงานที่สร้าง Get Out หรือ Us เนี่ยเขามองว่าในฮอลลีวูดเนี่ยหนังสยองขวัญที่เป็นเรื่องราวของคนผิวสีอ่ะมันน้อยมากปกติแล้วหนังพวกนี้มักจะเน้นหนังไปที่สังคมคนผิวขาวแล้วคนผิวสีในหนังพวกนั้นก็มักจะไม่มีบทบาท Get Out หรือ Us เนี่ยพยายามจะสร้างฐานแฟนใหม่ที่มองว่าหนังแนวเนี้ยหนังที่เป็นหนังสยองขวัญชั้นดีเนี่ยที่เป็นเรื่องราวของผิวสีโดยตรงอ่ะมันก็ทำเงินได้ซึ่งก็มองว่าจุดขายมันก็ชัดเจนนะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากหนังอันเนี้ยมันไม่ไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ Us หรือ Get Out ทำได้มากกว่าให้คะแนนเลยไหมอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยใจเรื่องไอเดียหนังที่ทำให้อยากดูว่าเรื่องราวพวกนี้มันจะเล่าไปได้ยังไงอีกเป็นไงว่าเรื่องการกดขี่คนผิวสีเราก็เห็นในหนังหลายรูปแบบไม่ใช่แค่หนังดราม่าหนังแอคชั่นก็มีด้วยชื่อเสียงของทีมงานผู้สร้างแต่สุดท้ายแล้วหนังมันทำได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยังนับถือว่าไอเดียเริ่มต้นดีมากสุดท้ายแล้วมันก็กึ่งๆก็ผิดหวังนิดนึงก็ให้ที่6คะแนนครับสำหรับผมว่าทุกอย่างมันดีไอเดียตั้งต้นก็ดีแม้กระทั่งความหักมุมของมันคือหนังฮอลลีวูดเคยมีอารมณ์แบบนี้หักมุมแบบนี้มันไม่ได้แปลกใหม่แต่ผมแค่คิดว่าจังหวะหนังมันไม่ดีด้วยแหละอยู่ๆนึกจากฮุกก็ฮุกมันก็เลยกลายเป็นหมันฮุกที่ตลกไปหน่อยหรือแม้กระทั่งว่าความวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นคนผิวสีการเป็นชนชั้นอื่นๆของคนในสังคมมันดันเล่าน้อยไปหน่อยมันก็เลยดูรู้สึกน่าเสียดายว่าโอกาสมันหลายๆอย่างมันเยอะแค่ว่าจังหวะมันไม่ดีแต่ทุกอย่างเนี่ยไอเดียตั้งต้นดีหมดเลยขอแค่เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเข้าไปเปลี่ยนจังหวะนิดนึงโอ้ใช้ได้แต่ก็นั่นแหละมันดันเป็นส่วนที่ทำให้เราเอนจอยน้อยหลายๆอย่างก็ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ดูเหมือนดูไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้มันไม่ได้แย่นะแค่มันน้อยฉะนั้นก็ให้อยู่ที่5คะแนนครับฉะนั้นสรุปรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่ 5.5 คะแนนก็เป็นหนังดูง่ายแต่มันเรียบมากๆอีกเรื่องนึงสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพล็อตมากๆใครอยากจะลองเนี่ยอ่ะลองได้คนที่ชอบหนังแนวพล็อตประหลาดพิลึกเอาว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าพิลึกไงก็ไปดูแล้วกันถ้าเกิดอยากลองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังขนาดขั้นสุดอะแบบว่าหนังเชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ไปดูแล้วกันนานาจิตตังจะติดตามพวกเราแล้วคุยกันได้ดูแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูก็มาเซิร์ช DOC Doc ตามด้วยคำว่าหนังทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube ก็จะเจอช่องด็อกหนังของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ